เมื่อก่อนจะชอบวาดคนเราวาดแล้วเราถนัดจะจับคาแรคเตอร์ทรงผมคิ้วหน้าตาตาโตแล้วก็ใส่แก้มแดงๆเข้าไปคนที่ได้รับไปอ่ะเขาบอกว่ามันน่ารักจังเลยเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาอัดลูกเบบี้มาทางครอบครัวเราจะวาดให้เลยต่อแถวกันยาวมากเลยนะมาวาดกับเราตั้งแต่เปิดเพจมาก็วาดมาทั้งหมดน่าจะหมื่นกว่าคนแล้วอ่ะคิดถึงสมุดบันทึกที่ว่า Tomato Girl ที่เราเคยวาดน้องฟ้ากับทะเลเนี่ยรูปแรกอ่ะก็คือตอนที่เขาอายุประมาณ5เดือนแล้วเขาก็จะเหมือนปวดเหงือกแก้มทั้งสองข้างเป็นสีแดงเลยมีคนแบบทักว่าเอ้ยเนี่ยแก้มแดงเป็นลูกมะเขือเทศเลยก็เลยลองเอาคำว่ามะเขือเทศเนี่ยมาวาดเป็นลูกสีแดงแล้วก็หัวเป็นเด็กแล้วก็มีผมแปะอยู่เราก็เลยอ่ะเอาจากคาแรคเตอร์นั้นมาวาดเป็น Tomato Twins ทุกวันนี้Tomato Twins มันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราวาดแล้วเราแบบรู้สึกไม่เบื่อเลยในฐานะเป็นคนวาดมันก็ให้ความรู้สึกหลายๆอย่างทั้งที่มันเป็นสีแดงเดิมๆบางวันเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะมันเหมือนมีความรู้สึกหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราตอนที่เรานั่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนเรายังติดกับการต้องลงสีเต็มต้องแบบอะไรอย่างนี้อยู่อยากทดลองแบบปัดป่าปล่อยจอยได้มากกว่านี้นะอันนี้เป็นความรู้สึกข้างในที่ยังรู้สึกว่าอยากจะข้ามผ่านอันนี้ไปแต่ยังมีความเป็นโทเมโต้อยู่โชว์ครั้งล่าสุดนี้มีชื่อว่า When Our Song Begins อินสไปร์มาจากน้องฟ้ากับทะเลเนี่ยชอบฟังเพลงชอบเต้นรำนั่งมองดูเขามันทำให้เราคิดถึงเรากับพี่พืชเต้นรำอยู่ในงาน Swing Dance ต่อให้เราเต้นผิดเต้นถูกเหยียบเท้ากันก็อยากจะเต้นให้มันจบเพลงโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยคุณพ่อเป็นนักบัญชีแต่คือเขาชอบวาดรูปเป็นครูที่สอนวาดรูปเราคนแรกเวลาว่างเขาก็จะมาวาดรูปกับเราจะมีการ3คนพี่น้องพี่กวางพี่มุนินแล้วก็น้องชายตอนนั้นครอบครัวเราก็ไม่ได้แบบมีฐานะที่ดีมากถ้าเกิดว่าเราจะต้องเรียนหรือว่าต้องทำงานอะไรควรจะต้องมั่นคงพี่ก็เลยเป็นนักที่การแพทย์วันนึงมันก็หายไปเลยกับการอยู่เวรอ่ะไปเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ตอนที่เป็นเซลล์มันได้เดินทางเราก็จะแบบมีสมุดบันทึกเล่มนึงก็วาดรูปเล่นเหมือนเป็นเรื่องที่เราต้องเจอระหว่างพี่ก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวแหละแล้วมูนินเขาเห็นนี่ทำไมเธอไม่ทำเพจอ่ะโอเคงั้นชื่อเพจชื่ออะไรดีก็เลยเอาเป็นซิริวาดเป็นรูปแล้วก็มีคำคมอ่ะสิ่งที่เราต้องเจอแต่ละวันความเครียดในการทำงานเอามาบิดให้มันเป็นการ์ตูนซอฟลงหน่อยพอเราทำเพจแล้วก็มาทำหนังสือเล่มแรกที่เขียน A Little Something บันทึกการเดินทางผ่านรูปถ่ายที่เขียนหนังสือประมาณ 6-7 เล่มเป็นบันทึกการเดินทางหมดเลยตอนนั้นพี่ก็จะไปไต้หวันต้องไปคนเดียวว่ะทุกอย่างไปลุยข้างหน้าหมดเลยถึงวันแรกก็ยังสนุกเลยตื่นเต้นแต่คราวนี้เราป่วยเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนลงเพจแล้วมันก็เลยถูกแชร์ไปเยอะมากแชร์ไปถึงคนไต้หวันคนหนึ่งเขาก็เลยทักมาว่าแบบพี่คุณกลับมาอีกได้ไหมแล้วมาแสดงงานที่คาเฟ่แกลเลอรี่ของเพื่อนเขาคือเขาแบบดูงานเราแล้วเขาชอบมากเลยตอนนั้นเราก็แบบคิดว่าเราจะวาดเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ไต้หวันจากการไปครั้งที่2ก็ทำหนังสือดีกว่าชื่อว่าไต้หวันไปวันวันมันเป็นหนังสือบันทึกการเดินทางแล้วก็มีวาดรูปจากการที่เราไปไต้หวันกลับมาเราก็เลยเปิดร้านกาแฟชื่อว่า 10ml มันจะเป็นตึก4ชั้นทำชั้นล่างเป็นคาเฟ่ด้านข้างเราก็ต่อเติมเป็นแกลเลอรี่เล็กๆเราก็เลยอัดแสดงของตัวเองบ้างดีกว่าชื่อว่า21 Exhibition ถ้าเราทำอะไรซ้ำๆ21วันจะเป็นนิสัยที่มันจะเปลี่ยนแปลงเราได้เลยชั้น3ให้คนมาเรียนวาดรูปกับเราก็น่าจะน่ารักดีแล้วสถานที่มันอยู่ในชุมชนแต่คือช่วงโควิดเราก็เลยย้าย 10ml กลับมาที่ขอนแก่นด้วยการที่เป็นศิลปินอะเป็นความฝันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อะแต่เราได้ทำมันแล้วอะอยากเห็นตัวเองยังคงวาดรูปไปเรื่อยๆจนแก่เคยมีความฝันที่อยากแสดงงานรู้สึกว่าอยากเดินทางไปต่อในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในเรื่องงานอะมันก็อดไม่ได้ที่เราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็เลยคิดว่าแข่งกับตัวเองนี่แหละอยากทำให้มันดีขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครเพราะมันก็น่าจะคนละทางกันคนเราอะจะเก่งแค่ไหนยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือโอกาสอะถ้าเรามีโอกาสแล้วเราต้องแบบพยายามที่จะคว้ามันให้ได้